เงินก้อนแรกที่เรามอบให้ภรรยาอากงนะครับเป็นเงินจำนวน35,000บาทนะครับเป็นเงินที่ขายได้จากหนังสือทั้งหมดนะครับหักค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในค่าจัดพิมพ์เท่านั้นแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆทั้งสิ้นที่เหลือเนี่ยเรามอบให้ภรรยาครอบครัวอากงจริงๆก็เป็นครั้งแรกจริงๆครับตั้งแต่ผมได้เริ่มการรณรงค์เรื่องอากงจริงๆผมคิดว่าผมก็มาช้าเกินไปนะฮะแต่ก็ในสุดแล้วเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมจริงๆแล้วก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องทำต่อไปผมได้ไปพบอากงแล้วแล้วก็อากงเนี่ยก็ทั้งดีใจด้วยนะฮะที่ได้เจอกันแล้วก็ทั้งเสียใจด้วยแกก็ผมเห็นแกแล้วผมก็สะเทือนใจอีกนะฮะแกก็ร้องไห้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยได้เจอใครจิตใจแกบางทีบางครั้งก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็อยากจะมีคนหาคนที่แบบว่ามาพูดคุยด้วยก็มีหลายๆคนก็มาให้กำลังใจแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือก็อยากจะทราบข่าวคราวทางลูกหลานบ้างด้วยผมทำได้อย่างเดียวคือให้กำลังใจแกว่าบอกว่าแกอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าอยากจะให้แกรู้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ยังต้องการที่จะช่วยแกอยู่แล้วมันก็ไม่จบแค่นี้นะครับคือการต่อสู้มันต้องมีความหวังแล้วแกก็ฝากขอบคุณมาทุกคนนะฮะที่ได้ช่วยแกโดยเฉพาะขอบคุณโครงการที่เราทำร่วมกันเป็นโครงการก้าวข้ามความกลัวนะครับบอกอากงอากงยังเล่าให้ฟังนิดนึงด้วยว่าอากงได้หนึ่งเล่มมีคนส่งให้อากงนะฮะแล้วอากงก็ดูแล้วอากงก็ยังไม่อยากเชื่อว่ามีคนทำหนังสือเกี่ยวกับอากงแล้วยังบอกด้วยว่าเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำด้วยกันเนี่ยยังเอาไปอ่านด้วยนะครับก็แกก็ออกหัวเราะออกมาได้นิดนึงก็คือรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มีหลายคนหลายกลุ่มเข้ามาช่วยเรานะคะดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอพระคุณอาจารย์ตะวินด้วยขอบคุณมากค่ะผมอาจจะยังมีโปรแกรมหรือว่าโครงการอื่นๆการลงอื่นๆต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอากงหรืออาจจะขยายไปรวมถึงนักโทษทางการเมืองผมยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับแล้วก็แต่ผมยังไม่อยากให้จบแค่นี้แล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยผมอยากฝากบอกทางประชาไทยด้วยว่าที่เราได้พูดกันตั้งแต่แรกว่าการขายหนังสือรายได้เนี่ยจะมอบให้กับทางครอบครัวกงซึ่งวันนี้ก็ได้ทำไปแล้วนะครับก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่งนะครับในการขายหนังสือให้กับภรรยากงแล้วก็อาจจะมีส่วนต่อไปซึ่งก็จะมอบให้ต่อไปเพียงแต่เรารวบรวมได้เท่านี้ณตอนนี้นะครับก็อยากบอกว่ายังไม่จบแค่นี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าจะมีอะไรมากขึ้นกว่านี้